ภาวนาเพื่อใช้สติใช้ปัญญาควบคุมรักษาจิตของเราจิตของเราถ้าหากรักษาได้แล้วใช้การใช้งานได้ดีไม่มีการอบรมสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรายังมีความดียังประพฤติดีอยู่ตราบใดเราทั้งหลายก็หวังความสุขอยู่ตราบนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้รับความกระทบกระเทือนจากภายนอกแต่สติปัญญานี้ช่วยได้ไม่ให้เรายินดีหรือรับเอาทุกข์นั้นให้เกิดความเศร้าใจและทุกข์ใจเพราะใจมันฉลาดมีสติมีปัญญาดีที่เราทั้งหลายได้ฝึกและอบรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายควรฝึกควรปฏิบัติการหาความสุขในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นการหาความสุขที่ถูกต้องตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้บำเพ็ญมาและพาสาวกอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องตามระดับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆทรงประกาศพระศาสนาทรงพาปฏิบัติตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เมื่อพระองค์ดับขันปรินิพพานแล้วยังมีอริยสงสาวกปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาแล้วก็ได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติสืบสายมาถึงปัจจุบันถึงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพพานนานแล้วแต่ปฏิปทาอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอยู่ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นดีเสมอต้นเสมอปลายไม่มีเสื่อมไม่มีลดหย่อนในการที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ปฏิบัติสามารถที่จะปฏิบัติให้ปรากฏเห็นชัดในจิตใจไม่มีสิ่งใดเสื่อมสูญหมดไปจากผลของการปฏิบัติขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติโดยมีสัจจะคือความจริงใจแต่เราประพฤติจริงๆแล้วธรรมะอันเป็นของจริงย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมจริงแล้วผู้ประพฤติดีแล้วได้รับความสุขจริงๆไม่ใช่ว่าพูดยกเมฆเฉยๆไม่มีผลความจริงจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติถ
้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าสวากขาโตภควตาธัมโมแต่ที่ได้ชื่อว่าสวากขาโตภควตาธัมโมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะให้ผลดีมีความสุขความเจริญผู้ประพฤติปฏิบัติจริงๆเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแต่เราปฏิบัติสม่ำเสมอก็ได้ความสุขตามกำลังที่เราสามารถปฏิบัติได้การกระทำความดีทำต่อเนื่องกันเท่ากับว่าเราพยายามละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรามาประพฤติความดีแล้วความไม่ดีเราก็ไม่ได้ทำเมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มีแก่ตัวของเราไม่ปรากฏขึ้นในตัวของเราเพราะกรรมนั่นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำไม่ว่ากรรมชั่วและกรรมดีเมื่อเราทำความดีแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดในวันหนึ่งวันหนึ่งเราระลึกแต่การบุญการกุศลระลึกแต่จะทำแต่ความดีจิตใจอยู่ในบุญในกุศลตลอดเวลาสร้างผลสร้างประโยชน์แก่ตัวของเราเองและประโยชน์ส่วนรวมชีวิตของเราจึงเสียสละทุ่มเทเพื่อความดีเพื่อประโยชน์การกระทำเช่นนี้เป็นเครื่องชำระจิตใจของเราจากความมั่วหมองจากเวรจากภัยเรามาสร้างมาปฏิบัติอยู่ในที่สงบสงัดในที่วิเวกแต่ละวันละวันจิตใจของเรามันอยู่แต่ในงานอันเป็นกุศลตลอดเวลางานบุญงานกุศลเราเสียสละสิ่งที่ไม่เป็นกุศลตลอดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราก็มีความพอใจปลื้มใจทำงานวันอย่างค่ำก็ไม่เหน็ดเหนื่อยทั้งงานการกุศลทั้งงานอย่างอื่นทำไปมีความเหนื่อยความลำบากเราทำโดยการงานการกุศลทำวันอย่างค่ำก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนี่มันก็แปลกเหมือนกันก็ทำได้ปฏิบัติได้เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งเรามาภาวนาทำจิตใจของเราให้รวมให้สงบยิ่งแล้วยิ่งเพิ่มกำลังขึ้นเรียกศรัทธาพลังนี่เป็นกำลังให้เราจริงๆทำโดยความเชื่อความเริ่มใสจะต้องใช้ความภาคความเพียรพยายามแต่ก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะพลังแห่งศรัทธาความผ่องใสแห่งจิตใจความเพียรด้วยความผ่องใสใช้สติใช้ปัญญาการกระทำผลงานของเราก็ปรากฏขึ้นมางานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุศลเป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งเราทั้งประโยชน์ส่วนรวมเพื่อรักษาดำรงทรงไว้พระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีศรัทธาอยากใคร่จากอยากจะประพฤติปฏิบัติอบรมให้บังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลสาธารณประโยชน์แก่ปวงชนทั่วไป
หรือพุทธบริษัทสาธุชนทั่วไปนับว่าเราทำงานไม่ใช่เล็กน้อยถ้าระลึกขึ้นมาแล้วเป็นงานที่สำคัญยิ่งงานเกี่ยวแก่บุญแก่กุศลแก่มรรคแก่ผลผู้ที่ปฏิบัติมุ่งมั่นจริงจังแล้วก็เป็นงานที่ข้ามภพข้ามชาติได้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงไม่ใช่งานเล็กน้อยถ้าเรามาพิจารณาแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความเพียรอดทนพยายามด้วยศรัทธาด้วยความเพียรความเลื่อมใสเมื่อตั้งเป็นหลักได้แล้วตอนนั้นผลจะได้ปฏิบัติอบรมบ่มนิสัยของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เราทั้งหลายระลึกถึงความดีข้อนี้แล้วก็อบรมจิตใจให้สงบเพราะจิตใจมันสงบได้ระลึกถึงความดีใจมันดีมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่รำคาญจิตใจที่สงบเป็นสมาธิต้องมีใจดีมีอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานก่อนถ้าจิตใจดีมีอารมณ์ดีระลึกถึงความดีแล้วเราก็รวมลงไปให้สงบลงไปยิ่งได้ความสุขได้ความวิเวกอีกยิ่งมีศรัทธาผ่องใสเลื่อมใสขึ้นมาอย่างมั่นคงขึ้นมาอีกจิตใจสงบเท่าไหร่ยิ่งเห็นผลประจักษ์ในตัวของเราเองเป็นพยานหลักฐานผลงานของเราปรากฏแล้วแก่ตัวของเราเราไม่สงสัยความดีอันใดที่จะดีเท่าผลงานที่เรากระทำปฏิบัติอันเป็นบุญเป็นกุศลเราได้สิ่งอื่นได้ความสุขแต่ก็ไม่สุขสงบไม่สุขผ่องใสเหมือนกับความสุขที่ผลบุญกุศลเราได้เงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนได้มาแต่ก็มีเรื่องกระทบกระเทือนทุกข์วุ่นวายแต่ถ้าเราได้บุญได้กุศลได้มรรคได้ผลที่เราประพฤติปฏิบัติได้ความสงบสุขได้ความสะอาดไม่มีภัยไม่มีเวรจากที่ไหนๆเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อย่างประเสริฐติดตัวตามเราไปทนุบำรุงเราทุกแห่งทุกคนไม่มีภัยอันตรายส่วนทรัพย์อย่างอื่นเกี่ยวแก่วัตถุเกี่ยวแก่ของภายนอกนั้นมีภัยรอบด้านพระพุทธเจ้าพระองค์เคยมีแล้วทรัพย์ภายนอกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่พระองค์ก็สละทิ้งเพราะเห็นภัยตามมาจากสิ่งเหล่านั้นส่วนอริยทรัพย์จากการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิเป็นปัญญาเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐไม่มีภัยอันตรายพระองค์ได้พ้นจากทุกข์พระองค์ได้รับความอิ่มใจและพอใจไม่แสวงหาทรัพย์อย่างอื่นอีกพอได้อริยทรัพย์แล้วพระองค์พอใจได้ความสุขสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรปลื้มใจปิติที่เราทั้งหลายได้ทำแล้วมาประกอบจิตใจของเราให้อิ่มให้สงบให้วิเวกทั้งเรามาอยู่ป่าด้วยโอกาสที่จะได้ทำปฏิบัติอย่างนี้หายากไม่ใช่ง่ายโอกาสดีมีเฉพาะในตอนนี้แหละตอนนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อ
สมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน